คุณพี่ปอนะคะก็สร้างในหลายๆอย่างค่ะก็อย่างเช่นความอดทนอดกลั้นค่ะแล้วก็ความที่แบบต้องพยายามค่ะเพราะว่าการทำงานของลุงพี่ปอนะคะก็ต้องใช้แบบความละเอียดเยอะค่ะแล้วก็ตอนที่ทำงานของลุงพี่ปอค่ะต้องใช้สมาธิให้มากๆค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าใส่ใจกับคำพูดมากเกินไปค่ะก็จะทำให้แบบบางงานไม่ได้ตามแล้วก็ไม่ได้งานสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจันทิยาแท่งทองค่ะตอนที่ได้ไปร่วมงานกับลุงนิกรก็รู้สึกกลัวๆค่ะเพราะว่าลุงนิกรดูท่าทางดุค่ะแต่พอได้ทำงานกับลุงนิกรแล้วก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้ความอดทนกดกั้นเหมือนกันค่ะเพราะว่างานที่ลุงนิกรให้ทำมันค่อนข้างยากแต่ก็ละเอียดแต่ว่าก็ทำได้ค่ะเพราะว่าลุงนิกรคอยสอนแล้วก็เชื่อรับข้อสั่งก็อยากทำงานดันดูแล้วก็มีความอยากคือเนี่ยครับทางผมเรียนที่เห็นผมสอนเด็กให้ลงมือทำงานโดยที่ว่าใช้โปรแกรม PowerPoint ในการคอนโทรลความรู้สึกของเด็กนะเด็กจะดึงมือตัดดึงไปดึงมาเขาจะต้องคือถ้าเขาดึง PowerPoint ที่ว่าเอาตั้งเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็ดึงรูปภาพไม่ถูกต้องนะครับปัญหาก็คือเขาจะไม่ตรงเมื่อจะไม่ตรงเราก็ต้องฝึกให้ตรงนั้นให้ตัวเองให้นิ่งให้ได้แต่กว่าที่จะนิ่งได้อย่างคุณสองคนเลยนะครับนี่ผมอาจารย์สอนงานแล้วกันนะครับก็คืออย่างเปรี้ยวเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ฉลาดนะครับไวมากเหมือนกระต่ายครับนะครับคือกระโดดไปทีก็ไปนอนพักไปหลับนะแล้วสักทีมันการเนี่ยมันเต่านะครับเหมือนเต่าที่ค่อยๆเตรียมไปแต่ว่าผู้ไก่แก้วเมืองยาวนะแกพระธาตุม่อนไก่แจ้ม่อนไก่เคียแบบเมืองยาวแห่งชาติคู่บาท่านไปกึศสร้างแต่เสริมงามถึงเสริมใต้เสริมขวาคู่บาท่านไปแผ่ววัดนาเอียงวัดดอยนางแตนอำเภอเกาะคานาท่านนาสร้างวัดศรีลังกาวัดพระธาตุเมกึวัดพระธาตุจอมปิงอำเภอเกาะคาครูบาสร้างมาตึงบ่มีติดตึกเผยแผ่ศีลธรรมขององค์พระพุทธกายวาจาใจบริสุทธิ์พุทธพองมาและวัดปะตานเขตอำเภอเถินสร้างวัดศพเติมเมืองเถินศพป่าวัดต้นหลวงหรือวัดสี่คมคำผู้บาสินธรรมไปแผ่พะเยานั่งกว้างได้ไปบูรณะได้ไปกึศไปสร้างพระธาตุจอมต้องลายต้องเอียงเยื้องถนนได้ไปบูรณะวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลจำปาวายเมืองพะเยามีมนตำบลห้อยลานแถมน้องเครื่องร้องวัดพระธาตุห้อยไข่ตำบลกุ้งหลวงทองเขตอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแต่กาวัดลีเมืองพะเยาและวัดพระธาตุขิงแกงเป็นเขตเป็นแดนอำเภอจุนแบบวัด
พระธาตุแจ้งโฮงตำบลทำดอกคำไตซื้อปูนซื้อไม้ของที่จำเป็นและได้ไปสร้างพระธาตุสุเปอร์ตึงงามแต่เนอเป็นตำบลดงเจนเนนแม่เย็นเมืองพะเยาห่มเย็นเชิญท่านไปแอวท่านยังไปสร้างวัดพระธาตุดอยกวางเป็นเมืองพะเยาตำบลห้วยแก้วพะเยาเจียงไฮเชิญท่านไปเอี่ยวว่าถ้าท่านไปแล้วจะม่วนใจขนาดบำรุงไปบูรณะวัดพระธาตุดอยตุงสมเป็นตนบุญเพราะคือสร้างมาตลอดท่านได้ผจญมารได้เกิดเหตุการณ์หลายเถื่อหลายครั้งพอเก่าหาครั้งแรกก็ลุนแรงอาเจนล้ำเอารวมกันแล้วมีตึงแปดข้อหาข้อหาแรกหาว่าครูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌานาท่านนาเขาหาว่าครูบาลักบวชละอ่อนและอุปสมบทแผ่วสามเณรได้มาบำเพ็ญละอย่างอยู่ท้องในบรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปชาเถื่อนแถมมาถูกมาต้องตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตบ่ายอมเขาร่วมข้อเก่าหาที่สี่เหมือนกันขอให้ฝ่ายทรงทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม้วนตีกองกองหลวงพิธีราชาพิเศษฉลองสมพงข้างกะวัดบ้านปางว่าครูบานิ่งเฉยบ่ทำอันยังเลยเงียบเหมือนป่าเจ้าเลยตั้งข้อกล่าวหาเอาเป็นข้อติห้าหาว่าครูบาท
านนั้นคับคืนมายอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงลีเขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องครูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่างข้อที่6พิสุสามะเณรเพิ่นฮือสำรวจว่ามีกี่ตนว่าอันกระทำบัญชีส่งชื่อมาแบบนั้นข้างกะวัดบ้านปางบ่ปฏิบัติยอมส่งข้อติ